นี่เราลองมาทบทวนดูว่าในอัฏฐาจารย์เนี่ยกับช้างมงคลเนี่ยไม่น่าจะมีวิบากกรรมอะไรกันเลยเนี่ยก็ช้างน่ะช้างก็คือช้างอะไรเนี่ยสำหรับผู้ไม่มีความรู้หรือไม่ได้ศึกษาเรื่องลอบกรรมาเนี่ยก็อาจจะนึกดูเอ๊ะมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยช้างคือช้างผู้ฝึกช้างคือผู้ฝึกช้างฝึกแล้วทำไมไม่ต้องมีวิบากนี่เนาะเออแต่พอเรามาศึกษาเรื่องเล้ากรรมาเนี่ยโอ้ชีวิตในภพสามเนี่ยต้องล้วนจะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเลยไม่มีเว้นเลยเห็นไหมจ๊ะช้างก็คืออดีตมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดผิดกฎแห่งกรรมนี่นะมาเป็นอย่างนี้ช้างแต่พอไปทำเข้าเนี่ยมันก็มีผลอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กล้วนมีผลทั้งสิ้นนะตัวใหญ่ตัวเล็กล้วนมีผลทั้งสิ้นเลยทีนี้ถ้าเราไม่รู้นี่เราก็ว่าสัตว์นี่ทำมนุษย์มันจะกินสักอย่างนี่นะมันก็มีเหตุผลเนาะจะกินหน้าไม่รู้อะไรก็บอกว่าโอ้มีเทพเจ้าประทานมาให้หรือน้ำเมาก็บอกเป็นของขวัญจากพระเจ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ดื่มกันไปตั้งโรงผลิตเลยโอ้เคยดูสารคดีเนี่ยโรงผลิตเลยโดยผู้สอนศาสนาแต่เราจะไปรู้เลยอันไหนอย่างนั้นเนาะซึ่งจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้เรื่องเล้ากรรมาหรือว่าเพราะอยากดื่มหรืออะไรสองอย่างผสมกันอย่างนี้นะจ๊ะที่สำคัญผู้ที่ตามมาภายหลังจะดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะเห็นต้นแบบอย่างนั้นอย่างตรอยเนาะเพราะเล้ากรรมานี่เมื่อเราหลีกเลี่ยงไปพ้นเนี่ยเราหันหน้าไปเชิญหน้าเลยดีกว่ามาศึกษามาเรียนรู้เราทำยังไงเราถึงจะหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมนี้ได้นี่ก็มีวิธีเดียวนั่นคือทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพสามวนไปวนมาอย่างนี้นะจ๊ะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วหลุดพ้นจากวงจรนี้ไปเลยก็เป็นว่าพ้นจากกฎแห่งกรรมแล้วกฎแห่งกรรมจะใช้เฉพาะในภพสามตรงนี้นะจ๊ะอย่างนี้นักเรียนเคลียร์ไหมจ๊ะเคลียร์ค่ะอย่าลืมเราทำความเข้าใจนิดนึงนี่โรงเรียนอนุบาลนะจ๊ะถ้าจะเอาให้ลึกซึ้งอันนี้ต้องไปศึกษากันเองหรือไปถามผู้รู้ต่อนี่นะจ๊ะเพราะชีวิตที่อยู่ในภพสามต้องตกอยู่ภายใต้ล้อมกรรมทั้งสิ้นหรืออีกวิธีหนึ่งนี่นะจ๊ะรื้อวัฏฏะไปเลยรื้อผังกฎแห่งกรรมไปเลยคือสาวไปดูนะใครนะไปตั้งกฎนี้ขึ้นมาสาวสาวสาวใจแน่วแน่ไปอย่างนี้เลยนะจ๊ะก็คงจะมีสักวันนะไปถึงตรงนั้นเนาะเนี่ยสาวไปเรื่อย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 อีกใครเนาะตั้งกฎเกณฑ์นี้ว่าเองเออเองนี่ชงเองกินเองอะไรเองอย่างนี้เนาะนี่สักวันเนาะเนี่ยถึงจะต้องมีภาคปราบและภาคโปรดทำงานควบคู่กันไปอย่างนี้นะจ๊ะระหว่างยังปราบไม่เสร็จและยังไปไม่ถึงจุดตรงนั้นภาคโปรดก็โปรดไปโปรดกันไปเรื่อยๆที่ก็ยังมีสิ่งที่น่าคิดอีกแล้วชีวิตแรกแหละชุดแรกนี่อย่างชุดแรกของต้นกับนี่เรารู้ว่ามาจากอภัสราพรหมอย่างนี้นะจ๊ะเกิดแบบโอปปาติกะบึ๊บนี่จากพรหมลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสวยอาหารหยาบง้วนดินคือดินที่มันหอมเหมือนรสน้ำผึ้งเนยแล้วต้องหอมแรงมากเลยหอมไกลทีเดียวหอมไกลกว่าหอมทั้งหลายแถวๆนี้ หอมไกลระดับ
จากโลกที่เราจะตั้งใหม่นี่ฟุ้งไปถึงพรหมโลกต้องหอมไกลมากๆเลยเนี่ยนี่นะในระดับขนาดพรหมก็ไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยเข้าฌานสมาบัติสมาบัติอยู่นี่เนี่ยยังอะไรเนี่ยนี่เนาะแล้วต้องมองมาเลยเห็นนี่อากับตั้งแล้วเหรอแต่เดี๋ยวตามกลิ่นลงมาหน่อยอะไรรู้สึกว่ามันนี่เนาะเมื่อเราพูดถึงมะนาวเปรี้ยวแล้วก็จี๊ดหรือส้มตำเปรี้ยวแล้วก็แซ่บๆนี่นะเดี๋ยวต่อดีกว่าเดี๋ยวไปไม่ถึงนะถ้าหิวนี่นะเมื่อถึงกาลสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรจะลงมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทรกัปนี้เต็มหน้าแห่งอกุศลกรรมหรือวิบากกรรมในพระชาติพระองค์ทรงเกิดเป็นนายหัตถาจารย์และทรงเคยเบียดเบียนช้างมงคลพระทินังด้วยการเอาก้อนเหล็กบังคับให้ช้างหยิบก้อนเหล็กแดงเหมาไฟเดมอนตรามหาวสนจนช้างบาดเจ็บเบียดเบียนช้างนี่จึงทรงผลว่าเมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นในยุคหน้านี้นะจ๊ะจำต้องเสด็จเดินทางมาที่ภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าบรรพตอีกทีที่จ้ะจ้ะเก่งมากเลยในลองสะกดดิเก่งมากเลยต้องรีบบอกไม่ต้องจบแค่ขึ้นนี้รู้ว่าต้องเก่งมากๆเลยนี่นะเสด็จมาพร้อมกับหมู่สงฆ์มาเพื่อสลายร่างพระมหากัสสปเถระได้เปลวไฟที่ลุกไหม้บนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์นี่เนาะเราย้อนไปถึงยุคพุทธกาลคือยุคของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะพระมหากัสสปเถระก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีเป็นภพชาติสุดท้ายโดยได้พบชาตินี้ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และก็ถือเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกในยุคสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าอสีติมหาสาวกก็คือมหาสาวกที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ80องค์ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผม80องค์คือได้เกียรตินิยมประเภทฤทธิ์บ้างเทศบ้างเทศยาวบ้างเทศสั้นบ้างอะไรแบบสรุปอะไรเป็นต้นไม่ใช่ไหมลูกใช่ครับผมเลยเลิศทางตาทิพย์ชอบเล็งแลชอบดูนี่แม่กำลังฉันอยู่ที่ยังเล็งนี่เนาะได้ทิพย์จักขุมันสนุกเงี้ยนะมองไปฉันไปมองไปงี้นะสนุกงี้นะ ถ้าเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกพระธรรมอายุครบ120ปีพอดีนี่นะ120นี่นะจ๊ะท่านก็ได้ตรวจดูอายุสังขารตรวจดูอายุสังขารด้วยญาณทัศนะของตัวท่านเองและท่านก็พบว่าอายุสังขารของท่านเหลืออีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนี่อีกไม่นานเท่าไหร่นี่นี่นะจ๊ะเมื่อวานเราจบตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะการตรวจดูอายุสังขารของตัวเองได้มันดีนะว่าเราจะหมดอายุขัยเมื่อไหร่ถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาก็จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตจะได้คิดที่จะละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสั่งสมบุญบารมีให้เต็มที่หรือจะเขียนวินัยกงวินัยกรรมก็ว่านี่นะในการวินัยเวรก็เขียนไปเลยวินัยบุญยกถวายวัดหมดเออ
แล้วก็เอาบุญติดตัวไปเนาะมันต้องเปลี่ยนเพราะที่นู่นเนี่ยคือกฎเกณฑ์ของทางโลกมันอย่างหนึ่งกฎเกณฑ์ในปรโลกอีกอย่างหนึ่งแบงค์ในเมืองมนุษย์เอาไปใช้ในปรโลกไม่ได้นี่จ้ะเออมันแปลกทีเดียวเพราะกฎทางโลกเขาใช้อย่างนี้กฎทางนั้นเขาอีกอย่างหนึ่งนี่ต้องศึกษานะเดี๋ยวไปลูกไปเผาแบงค์เผาแบงค์บ้างเผาบ้านเผานู่นเผานี่เอาจริงๆนะจ๊ะเผารถเผาสารพัดเอามันคนละกฎกันจ้ะเผาก็ได้ขี้เถ้ามันต้องรู้หลักวิชาในการเปลี่ยนต้องแปรเปลี่ยนสภาพก่อนจากของหยาบให้เป็นของละเอียดด้วยจิตที่เป็นกุศลในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญและก็คือเอาไปบริจาคทานหรือทำทานกับเนื้อนาบุญนี้นะจ๊ะก็จะเป็นดวงบุญใสๆเอาละตอนนี้แหละเรามีนี่แหล่งแห่งมหาสมบัติที่จะเอาไปใช้ในปรโลกซึ่งเขาไม่มีการทำมาหากินเงินเงี้ยไม่มีการทำมาค้าขายนี่จ้ะไอ้ตรงนี้ไปเนี่ยแล้วก็แปลอีกทีนึงปุ๊บเป็นทิพยสมบัติเป็นอาหารทิพเป็นวิมานมีบริวารมีสวนมีสระมีโน่นมีนี่อะไรต่างๆตามกำลังแห่งบุญอย่างนี้นะอย่างนี้เขาไปใช้ตรงโน้นอย่างโน้นเอาไปใช้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันจ้ะดังนั้นพอถึงรุ่งเช้านี่ถ้าเป็นเราก็ตกใจนะโอ้ตายเหลือวันเดียวตายยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นะแต่ที่พระอรหันต์นะจ๊ะไม่หรอกท่านเลยความรู้สึกนั้นไปแล้วเพราะว่าท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่นะคือใจของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแบบที่ปุถุชนเขายึดเหนี่ยวใจท่านจะนิ่งๆว่างๆมีสุขอยู่ภายในอารมณ์ของพระนิพพานที่อยู่ภายในอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเรายังไปไม่ถึงนั้นเราก็ลองทำได้นะลองทำใจไม่ยึดเหนี่ยวอะไรไม่ผูกพันกับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นหนุ่มสาวอารมณ์เดียวแต่ต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวนี่เนาะเดี๋ยวจิตจะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นตายเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวนี่เนาะจนเห็นความบริสุทธิ์ภายในตอนนั้นพอถึงก็รุ่งเช้าพระมหากัสสปะจึงบอกแก่เราพระภิกษุสงฆ์ที่พำนักอยู่ที่วัดเวรวันว่าเราจะปรินิพพานนี่จะใช้คำนี้ไม่เหมือนเราจะตายที่นี่นะจ๊ะทำไมใช้คำว่าปรินิพพานแปลว่าเราจะดับขันธ์ทั้งหมดแล้วที่เหลือขันธ์สุดท้ายเนี่ยขันธ์5เนี่ยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยธรรมขันธ์ธรรมกายอรหันต์อรหัตผลนั่นนี่นะเราจะปรินิพพานบอกพูดธรรมดาด้วยหน้าตาชื่นบานอย่างนี้นะไม่ใช่จืดใจหงอยสนิทนี่นะอย่างพุทธชนทั่วไปเราจะปรินิพพานบอกได้บอกตำแหน่งได้เด้อรู้ว่าเหลือแค่เท่าไหร่และจะไปที่ตรงไหนเอออย่างนี้นะเราไปดูซิว่ามีใครอย่างนี้ได้บ้างนี่เราจะไปปรินิพพานที่กุจากกุกุจสัมปตะบรรพตในเวลาเย็นของวันนี้ด้วยอาการชื่นบานนี่จ้ะตามทันไหมพอถึงเวลาเย็นพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้เดินทางมาที่กุกุตะสัมปตะบรรพตซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านจะปรินิพพานถูกต้องอย่างนี่เนาะโอ้เรื่องลมเหลือเกินนี่มาด้วยอารมณ์บันเทิงรู้สถานที่
แล้วว่าท่านก็ต้องเห็นต่อเหมือนกันว่าทำไมท่านต้องมาที่นี่เพราะโลกนี้ก็กว้างเหลือเกินใช่ไหมจ๊ะเราคงต้องสันนิษฐานกันดูเอ้โลกก็กว้างทำไมเลือกเอาที่ภูเขานี้อีกทั้งท่านก็เหาะเหินเหนืออากาศได้เราจะเลือกไปที่อุตรกุรุทวีปก็ได้ภพวิเตหะทวีปหรืออัประโคยานทวีปที่มนุษย์หน้าเลี่ยมหน้าจั่วหรือหน้ากลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะก็ได้แต่ทำไมไม่ไปนี่นะเอออย่าว่าที่ตรงนี้เลยเห็นไหมไปที่ป่าหิมพานต์ก็ยังได้เออก็ไปลงสะอโนดาตก่อนนี่นะให้สดชื่นให้เบิกบานนี่ไม่ใช่ทวงเวลากำลังขยายความต้องดักคอก่อนไม่ใช่ดักใจแต่ว่าต้องดักคอเราต้องทำความเข้าใจนะเนี่ยเรียนธรรมะก็ต้องอารมณ์บันเทิงใครว่าเรียนแล้วเบื่อต้องมีเหตุแน่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเมื่อกี้นี้นี่ทวนครับทวนความไม่จำของพวกเราบางคนไม่จำอ่ะไม่ใช่ลืมนี่เอาตัดช็อตนี้ดีกว่าเมื่อเดินมาถึงแล้วเดินมาถึงแล้วนี่นะอาจารย์นิฐานนี่จ้ะยังจ้าเมื่อกี้เนื่องจากเราวาดไม่ทันเดี๋ยวภาพใหม่นี่ไม่ถ่วงเวลานะนี่เราวาดตรงนี้แต่ข้างหลังมีมหาชนเดินตามตอนนี้เราก็เห็นตามเราฟังพ่อง่ายดีมันง่ายดีเนี่ยต้องให้ท่านเด่นก่อนโอ้นี่มีมหาชนตามมาด้วยคิดดูแล้วกันท่านถึงเป็นพระอสีติมหาสาวกไปที่รู้จักทั้งแผ่นดินอย่างเงี้ยทั้งมนุษย์และเทวดาเนี่ยกล่าวคำอย่างนั้นเนี่ยเออต่อหน้าพุทธบริษัท4นี่จะเดินตามท่านมาไหมเนี่ยหรืออยู่ตรงนั้นปล่อยท่านมาเดียวจะท่านมาด้วยไม่ใช่มาเดียวนะมากับท่านด้วยนี่นะนี่จ้ะมาถึงแล้วนี่ท่านก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดมหาชนเป็นครั้งสุดท้ายตามท่านไหมจ๊ะนี่นะโปรดมหาชนซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าท่านโปรดเรื่องอะไรก็คงพูดว่าจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรที่ยังอยู่นะส่วนทำไมท่านต้องมาที่ตรงนี้ท่านอาจจะพูดก็ได้อาจจะเล่าเรื่องราวให้ฟังก็ได้ว่าที่มาตรงนี้เพราะอาจจะพูดถึงอบุปกรรมหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคตมาที่มาตรงนี้เนี่ยเพื่ออนาคตและเผื่อบางคนฟังแล้วอยากตั้งความปรารถนาไปในอนาคตถ้าในตอนนั้นยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยก็ถือโอกาสเป็นช่วงสุดท้ายเพราะยังไงก็ต้องมีมหาชนหนึ่งในนั้นเองนะต้องถามทำไมท่านต้องมาตรงนี้ที่ไปจองเวลานั้นมันเรื่องจริงเราต้องคุยกันอย่างนี้ไงตัดช็อตแบบว่าครั้นพอท่านแสดงจบเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้เดินเข้าไปนี่นะจ๊ะเข้าไปในซอกของกุกกุตะสัมปตะปันพศซึ่งภูเขาตรงเนี้ยมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไปนี่นะจ๊ะเป็นภูเขาสามลูกนี่จ๊ะเดินไปในระหว่างภูเขาสามลูกนี่นึกออกไหมจ๊ะอ
ก็สันนิษฐานคือถ้าเห็นนี่เราก็ไม่ต้องสันนิษฐานแต่ถ้าสันนิษฐานนี้นะเราจะได้หลายภาพแล้วมาแชร์ประสบการณ์กับเจ้าภาพเอาเดียวเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ได้ไปเชิญเดี๋ยวบนได้นะลองสันนิษฐานที่จะว่าเมื่อท่านไปถึงแล้วเนี่ยการปรินิพพานนั้นท่านทำอย่างไรหลังจากที่หลังจากจากลามหาชนแล้วก็เดินไปที่ซอกภูเขากุกกตะสัมปตะบรรพตภูเขาสามลูกมีช่องอยู่แล้วนี่นะจ๊ะท่านก็ถูกต้องจ้ะนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติและก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเราสิ้นอายุสังขารเข้านิพพานเมื่อใดก็ขอให้ภูเขาสามลูกนี้ถูกต้องจ้ะจงมารวมกันเป็นภูเขาลูกเดียวเพื่อบรรจุร่างของเราเอาไว้อยู่ภายในรอวันเวลาที่พระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเสด็จเดินทางมาสลายร่างเราบนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์นี่จ้ะรู้ขนาดนี้นี่นะจ๊ะพอมาถึงจุดตรงนี้นี่นะหลายคนคงแอบนิดๆแอบสงสัยว่าวายทำไมพระมหากัสสปเถระถึงได้ตั้งจิตอธิษฐานลงไปเช่นนั้นทั้งๆที่ท่านสามารถปรินิพพานด้วยอาการปกติอย่างที่พระอสีติมหาสาวกรูปอื่นๆเขาทำกันก็จะให้เช่นลอยไปในอากาศแล้วเข้าเตโชสมาบัติไฟลุกพลึบ อัฐิก็เป็นพระธาตุเนี่ยจะลอยไปในที่บรรจุเพื่อให้มหาชนได้เคารพสักการะบูชาเป็นเนื้อนาบุญแม้ปรินิพพานไปแล้วจะได้ระลึกนึกถึงท่านและจะได้ดำเนินชีวิตแบบท่านนี้นะแต่ท่านกลับไม่ทำและเลือกจะทำอย่างนี้เนี่ยไม่ทำแบบพระอสีติมหาสาวกรูปอื่นก็ทำกันก็เพื่อจะรอคอยให้พระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเดินทางมาสลายร่างให้กับตัวท่านด้วยฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นนี่เราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระมหากัสสปเถระท่านเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านก็คงไม่มีความคิดที่จะไปลบโกนพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยไม่ควรจะอาจเอื้อมถึงขนาดนั้นซึ่งเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทธลกัปนี้เสด็จมาสลายร่างของท่านแต่อย่างใดจริงๆแล้วท่านไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นแต่ที่ท่านต้องอธิษฐานจิตลงไปเช่นนี้ก็เป็นเพราะท่านได้เห็นถึงบุพกรรมในอดีตที่ตัวท่านและพระศรีอริยเมตไตรได้เคยกระทำร่วมกันมาในสมัยที่เกิดเป็นช้างมงคลพระทินทังส่วนพระศรีอริยเมตไตรทรงเกิดเป็นอัฏฐาจารย์ดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งให้เหล็กเลี่ยงไม่พ้นนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถรื้อผังใหญ่แห่งวิบากกรรมตรงนี้ไปได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระสมณะโคดมสัมพุทธเจ้าหรือพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่ได้สามารถที่จะไปรื้อผังแห่งวิบากกรรมในอดีตที่แต่ละพระองค์ทรงเคยกระทำผิดพลาดเอาไว้นี่นะจ๊ะแต่ว่าหลุดพ้นจากอันอื่นได้เพราะหมดกิเลสหมดกิเลสก็หมดกรรมไปโดยปริยายนี่นะจ๊ะใช่ไหมลูกใช่ครับผมหมดกิเลสก็หมดกรรมเมื่อหมดกรรมก็หมดวิบากกรรมถึงแม้มีอยู่ก็เป็นอโหสิกรรมไม่อาจจะส่งผลเพราะว่าหลุดไปแล้วจากวัฏฏะเห็นไหมจ๊ะเหมือนใครจะตามทวงหนี้
แต่ว่าอยู่บนโลกมนุษย์แต่นั่นขี่จรวดไปแล้วโอ้โน่ไปอยู่ดาวอังคารหมดสิทธิ์ไหมอย่างนี้เนาะตามทันไหมและในทันทีที่พระมหากัสสปะปรินิพพานลงไปแล้วภูเขาทั้งสามลูกก็ได้เคลื่อนมารวมกันประดุจมีชีวิตจนกลายเป็นภูเขาลูกเดียวตามคำอธิษฐานจิตของท่านนี่เนาะตามทันไหมเอาอีกไหมและเมื่อใดที่การเวลาได้ล่วงมาจนถึงยุคของพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออีกหนึ่งอสงไขยเศษนี่นะจ๊ะข้างหน้านี้นะจ๊ะพระองค์ก็จะทรงเสด็จมาสลายร่างให้แก่พระมหากัสสปเถระซึ่งร่างท่านได้ถูกบรรจุอยู่ในภูเขากูตาสัมปตาบรรพตแห่งนี้ที่ตัวของพระองค์เองนี่นะจ๊ะตอนนี้ยังอยู่ตรงนั้นนี่สำหรับเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอัศจรรย์ของสภาพแวดล้อมดินอากาศฟ้ารวมถึงรูปร่างหน้าตาและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคนั้นเป็นต้นที่มันเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเราคงจำได้ใช่ไหมจ๊ะแต่จะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่หากพระองค์หมายถึงพระศรีอริยะเมตไตรจ้ะถ้าพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญปรมัตถบารมีและอธิษฐานจิตเพื่อตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าเบื้องพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์นี่เดียวแล้วคงจำได้สองร้านกว่าพระองค์นี่เนาะเรียกว่ากล่าวทุกพระองค์เลยหรือยังน้อยกับพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนี่จ้ะแต่ก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องราวในส่วนนี้เราลองมาศึกษาและทบทวนถึงความยากในการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนก่อนดีไหมส่วนว่าจะยากขนาดไหนติดตามตอนนี้เลยโอเคก็ต้องเช็คเรตติ้งกันไปก่อนสำหรับการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นแต่ละพระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนานมากเฉลียวซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกตามระยะเวลาในการสร้างบารมีของแต่ละพระองค์เป็น3ประเภทได้แก่พระปัญญาติกะพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเนี่ยกว่า25ใช่คำเต็มๆคือ20อสงไขยมหากัปกับอีกเศษแสนมหากัปแต่เราจะคุ้นกับคำว่า20สงไขยแสนมหากัปเราจะพูดย่อไอ้ตรงย่อเนี่ยมักจะเข้าใจยากแต่ถ้า20สงไขยมหากัปกับเศษอีกแสนมหากัปเราจะได้มาขยายความว่าอสงไขยคืออะไรมหากัปคืออะไรดีมากดีหรือเราจะให้มันมึนๆงงๆไม่ยอมกงๆอะไรนะและผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่า 512,027 พระองค์คือ500,000เศษโอ้แล้วกว่าพระองค์จะบังเกิดขึ้นนี่มันสิยากมากแล้วคูณได้500,000เศษนี่เราจะได้รู้กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจ้ะประเภทที่2พระสัทธาธิกะพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีกว่า40อสงไขยมหากัปกับจากกับอีกแสนมหากัปและผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่า 1,024,055 พระองค์หรือ1ล้านเศษ
นี่จ้ะ1ล้านเศษโอ้กว่าจะเป็นพระสัทธาธิกะพุทธเจ้ามันสิยากใช่ไหมจ๊ะแต่ละพระองค์ก็ยากอยู่แล้วนะคูณในล้านเศษนี่จ้ะประเภทที่3พระวิริยธิกะพุทธเจ้าซึ่งพระศรีอริยะเมตไตรจัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทพระวิริยธิกะพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีกว่าถูกต้องจ้ะและผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจ้ะ200กว่าพระองค์ 248,109 พระองค์หรือ2ล้านเศษนี่แปลว่าการเจอพระศรีอริยเมตไตรมีบุญมากสิ่งแวดล้อมกันเลิศต้องมีบุญมากนะในตัวมีบุญมากเพราะเราสั่งสมบุญมากถ้านานๆทีนี่มันจะอยากมากตั้งสั่งสมกันไปทุกวันเลยดวงบุญในตัวนี่จะทำให้โอ้ใจของเราเนี่ยถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ใจจะใสใสบริสุทธิ์สวยงามก็จะปรุงให้ร่างกายสวยงามด้วยปรุงวาจาให้ไพเราะเสียงเพราะลึกก้องกังวานหยดย้อยไม่แหบไม่เคลือไม่พลาดนี่นะแล้วก็ปรุงสิ่งแวดล้อมดินอากาศฟ้าคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สวยสดงามปานเมืองสวรรค์ทีเดียวนี่นะบุญนี่สำคัญอย่าสำคัญมากสวรรค์ในเมืองมนุษย์ที่มียังมีกายมนุษย์หยาบอยู่สำหรับคำว่าอสงไขยนั้นเราก็ได้ยินมานานทีเดียวเรามาศึกษากันสักนิดหนึ่งก็คือจำนวนที่กำหนดไว้แทนระยะเวลาอันจะนับจะประมาณไม่ได้ซึ่งก็ได้มีผู้เปรียบเทียบหน่วยของอสงไขยเอาไว้ว่าเหมือนมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยคือฝนตกทั้งวันทั้งคืนเป็นระยะเวลายาวนานถึง3ปีทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืน3ปีพันกว่าวันจนกระทั่งน้ำฝนท่วมเต็มขอบจักรวาลหรือขอบของภพ3สำหรับเรื่องราวจักรวาลตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเอาไว้ครูผู้ใหญ่กล่าวรายละเอียดกันในภายหลังเอาว่าให้เราคุ้นกับว่าฝนที่ตกมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืน3ปีฝนท่วมเต็มขอบจักรวาลเอางี้ไปก่อนนะนี่ยังไม่กล่าวตอนนี้จะกล่าวไปหลังเพราะเรื่องราวค่อนข้างจะละเอียดถึงละเอียดมากอีกทั้งในตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องหน่วยของอสงไขยอยู่เดี๋ยวเกรงว่าจะสับสนถ้าพูดเรื่องจักรวาลอีกส่วนการจะกล่าวถึงเมื่อไหร่นั้นก็ให้นักเรียนอนุบาลเนี่ยติดตามกันเองกันแล้วนี่นะอาจจะทูบาโลหรือทูบาโลอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นให้ลองคำนวณนับเม็ดฝนทั้งหมดที่ตกลงมากว่า3ปีที่เต็มจักรวาลนั้นว่ามีจำนวนกี่เม็ดมีจำนวนเท่าใดใช่ไหมลูกใช่ครับผมถ้านับได้เท่าไหร่นั่นแหละคือจำนวนระยะเวลาใน1อสงไขยนี่คือเป็นข้ออุปมานะจ๊ะตามทันไหมเอาอีกไหมส่วนคำว่ามหากัปมหากัปนั้นคือหน่วยนับระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปครบหนึ่งรอบโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายหนึ่งรอบนี่นะเก่งมากมันก็มาฟังในโรงเรียนนี่
ี่นะถ้ากลางวันเขาเรียกแมลงวันแต่มันมากลางคืนแมลงคืนอริยะเวลาในมหากัปหนึ่งหนึ่งนั้นถือว่ายาวนานมากๆหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเราคงต้องนึกตามคำอุปมาเปรียบเทียบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ส่วนพระองค์จะอุปมาเปรียบเทียบระยะเวลาหนึ่งมหากัปไว้อย่างไรเห็นไหมจ๊ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายด้วยความที่ระยะเวลาหนึ่งมหากัปคือช่วงระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปจนครบหนึ่งรอบหนึ่งมหากัปนะจ๊ะกินระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเห็นนะต้องยาวไปเรื่อยๆยาวนานมากๆเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสอุปมาเนี่ยเปรียบเทียบระยะเวลาในหนึ่งมหากัปเอาไว้เธอก็มีประกอบเป็นพุทธวจนะอยู่ในพระไตรปิฎกโดยสามารถสรุปใจความให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ว่าอุปมาดังมีภูเขาหินแท่งทึบลูกใหญ่ที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงซึ่งมีขนาดความกว้างความยาวและความสูงด้านละ1โยชน์หรือประมาณ16กิโลเมตรลูกบาศก์โยชน์ในทุกๆ100ปีไม่ใช่ทำทุกวันนะจ๊ะไม่ใช่ทำทุกเดือนไม่ได้ทำทุกปีแต่ว่า100ปีมีอารมณ์ครั้งทำทันไหมจ๊ะในทุกๆ100ปีจะมีบุรุษนำเอาผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีมาลูบภูเขาหินแท่งทึบนี้ลูกนี้หนึ่งครั้งลูบนะลูบเบาๆลูบไปเรื่อยๆร้อยปีครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่ามันนานยาวนานแค่ไหนทำใจอีหนออย่างนี้มาได้กระตานที่ภูเขาหินแท่งทึบที่มีความกว้างความยาวและความสูงด้านละหนึ่งยอดลูกนี้ซึกกร่อนจนมีสันฐานที่ราบเรียบเสมอกับพื้นดินเมื่อนั้นช่วงระยะเวลาของหนึ่งมหากัปก็ยังไม่ถึงการหมดสิ้นไปแม้ตีนแล้วยังไม่หมดนี่ทำให้ครูผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากตั้งประเด็นนะมันจะต้องใช้กี่ลูกบาทยอดมีไม้ไม้มีไม่มีครับก็แปลว่า1ลูกบาทยอดกว้างยอดยาวยอดสูงยอด100ปีปี100ปีต่อครั้งมีบุรุษเพศนำผ้าอย่างดีจากแคว้นกาสีมาลูบรูปนะจ๊ะถามอย่างเนี้ยจนกระทั่งสันฐานราบเรียบเสมอกับพื้นดินมาเกลี้ยงเสี่ยงไปแล้วเนี่ยนั่นแหละจ้ะยังไม่ถือว่าการหมดสิ้น แห่งมหากัปถึงตั้งประเด็นว่าละกี่ลูกเอาว่าไม่ต้องรู้ก็แล้วกันเพราะนี่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยไม่ใช่มหาลัยนี่ก็ไปหาความรู้ระดับมหาลัยเอาเองดังนั้นระยะเวลาในหนึ่งมหากัปก็คือช่วงระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปจนครบหนึ่งรอบจึงยาวนานอย่างนี้นานมากๆพอตามทันไหมจ๊ะแล้วจะได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสอุปมาเปรียบเทียบระยะเวลาในหนึ่งมหากัปเอาไว้อีกอุปมาหนึ่งเราต้องจำนะจ๊ะเดี๋ยวคราวหน้าครูไม่ใหญ่มาเนี่ยอย่างทุมโลดเนี่ยจะถามนะนักเรียนนั่งตอบไม่ได้นะถ้าตอบไม่ได้นี่นะก็ต้องตอบให้ได้เออ นี่นะ
อีกอุปมาหนึ่งโดยสามารถสรุปใจความให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ว่าดังมีนครที่กำแพงเมืองทำด้วยเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวขนาด1โยชน์หรือประมาณ16กิโลเมตรกว้าง1โยชน์สูงขนาด1โยชน์ก็เหมือนลูกบาศก์โยชน์แต่กลวงเมื่อกี้ตันตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะถ้าเราจะคำนวณปริมาตรที่อยู่ภายในเขตกำแพงของนครแห่งนี้ทั้งหมดก็ประมาณเอานะจ๊ะว่า 4,096 ลูกบาศก์กิโลเมตรหรือประมาณ 4,096,000 ลูกบาศก์เมตรยังไม่ทราบถูกหรือเปล่านะจ๊ะเนี่ยเขาเขียนมาอย่างนี้เนี่ยไปช่วยกันคำนวณเอาหน่อยเนาะภายในนครแห่งนั้นจะถูกอัดแน่นไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดเคยเห็นบ้างเมล็ดพันธุ์ผักกาดกับเมล็ดพริกไทยไหนเล็กกว่ากันจ๊ะเล็กกว่าเยอะไหมจ๊ะเยอะเยอะแค่ไหนอ่ะเลอะเม็ดงาได้ไหมจ๊ะขนาดเมล็ดงานะเล็กกว่าเมล็ดงาอีกโอ้เล็กกว่าเมล็ดงานะนึกไม่ออกเคยแต่ฉันไอ้ถ้ามันเป็นใบแล้วเนี่ยแต่เป็นเม็ดไม่เคยเห็นภายในนครนั้นจะถูกอัดแน่นไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดจนเต็มพื้นที่ไปหมดและในทุกๆ100ปีจะมีบุรุษอีกแล้วไม่มีสตรีเพราะนั้นอย่าเสียใจนะหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกจากนคร1เมล็ดโอ้ว้าวแล้วเมื่อไหร่จะหมดสักทีแล้วเจ้าเนี่ยโอ้โอ้โหไม่หมดทุกทีนี่ร้อยปีหนึ่งเมล็ดเมล็ดประมากาศยิบออกมาเมล็ดหนึ่งเอามือกอบแล้วก็หมดเรื่องแม่นั่นคือข้าวอุปมานี่แหละจ้ะ